คลิปนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราเอาแบงค์ทุกคนนะเอาแบงค์มาพับมันเป็นรูปตัว V ทุกคนนะให้มันเป็นแบบนั้นนะทุกคนแล้วก็เราเอาเหรียญมาวางไว้ด้านบนปุ๊บพอเรากางแบงค์ออกมาเนี่ยทุกคนมันจะไม่ตกครับทุกคนมันทรงตัวมันลอยมันอยู่บนแบงค์โดยที่ไม่ตกซึ่งผมดูแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเข้าใจป่ะคือมันต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักแล้วก็ตกใช่ไหมทุกคนแต่นี่คือมันไม่ตกเว้ยมันอยู่ค้างบนนั้นแหละทุกคนแล้วก็สามารถยกแบงค์ได้ด้วยนะเขายกแบบนี้แหละในคลิปแบบยกได้เลยซึ่งมันแปลกมากผมไม่เชื่อผมก็เลยมาลองให้ดูแล้วกันนะวันนี้โอเคผมเตรียมมาแล้วก็จะเป็นเหรียญ5กับเหรียญบาททุกคนนะก็มีเป็นแบงค์ยี่นะฮะทุกคนน่าจะได้นะหรือถ้าไม่ได้ก็เอาแบงค์ร้อยผมไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะทุกคนดูดิฉะนั้นเราเอาแบงค์นี้แล้วกันนะมันยังดูแข็งแรงทุกคนมันดูแข็งงั้นคนอื่นเราต้องพับครึ่งก่อนนะครับพับครึ่งแล้วนะฮะแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเหรียญ นะฮะมาตั้งด้านบนทุกคนเห็นไหมโอเคแล้วก็ค่อยๆกางเอาใหม่เราวางแบงค์แบบนี้นะครับแล้วก็วางเหรียญด้านบนนี้จากนั้นเราจะค่อยๆกางนะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนจะได้นะแต่ว่ามันตกก่อนเอาใหม่เฮ้ยแต่รู้สึกเหมือนมันจะได้นะเมื่อกี้ดูว่ามันทำได้จริงวะนี่ไงเฮ้ยมันแบบมันทรงตัวอยู่ประมาณสักวินึงได้ทุกคนแต่ว่ายังไม่ทันยกอ่ะมันตกก่อนเดี๋ยวลองใหม่จะลองแบบยกให้ได้เหมือนในคลิปเลยนะอุ้ยขาดใจอ่ะมันต้องนิ่ง3 2 1อุ้ยขาดใจว่ะเหมือนจะได้ทุกคนเดี๋ยว3 2 1โอ้ยทำไมไม่ได้วะทุกคนทำได้แล้วทุกคนผมจะลองยกหัวร้อนนะครับทุกคนเอาใหม่โอ้ยงุดหงิดจริงนี่3 2 1โอ้2,000 years later. นี่ทุกคนผมทำได้ทุกคนเฮ้ยมันไม่ตกมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนเฮ้ยมันเจ๋งทุกคนนะชอบอ่ะมันได้ฝึกทรงตัวทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกับเหรียญ5ต่อทุกคนนะจริงดีทุกคนดูดิทุกคนมันอยู่ด้านบนโดยที่มันไม่ตกครับทุกคนเฮ้ยต้องทรงตัวดีๆนะไม่ตกอ่ะทุกคนมันทำได้จริงครับทุกคนว่าแต่เราทำเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรทุกคนอย่างน้อยก็ได้เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะว่าแบบการทรงตัวมันทรงตัวได้จริงอะไรของผมวะเนี่ย โอเคประมาณนี้เลยกันสำหรับ